ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวัลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้หลังจากที่ทางไทยยามาฮ่าได้มีการเปิดตัวเจ้า All New Aerox 155รุ่นใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยชมคลิปรีวิวแบบ First Impression ของตัว Aerox 155รุ่นใหม่ก็สามารถคลิกชมได้เลยที่ปุ่มตัว i ทางด้านมุมขวาบนตรงนี้ส่วนในคลิปนี้เราก็จะมาว่ากันต่อในเรื่องของสเปคทางเทคนิคจริงๆของ Aerox 155โฉมล่าสุดรุ่นปี2021เปรียบเทียบกับเจ้า Aerox 155โฉมปี2020หรือโฉมเก่าของมันกันสักหน่อยดีกว่าครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงไปอย่างไรบ้างโดยจุดแรกที่เราจะพูดก่อนก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าจะต้องเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ที่ในตัว Aerox โฉมปี2021นี้จะยังคงใช้เครื่องยนต์สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ํา4วาล์วแคมเดียวแต่มีระบบวาล์วแปรผันมาให้และปริมาตรความจุรวมก็ยังคงอยู่ที่ 155.09ซีซีเท่าเดิมแต่อันที่จริงในข้อมูลเชิงลึกลูกสูบของมันเนี่ยถูกเปลี่ยนจากแบบหัววาล์วเป็นแบบหัวเรียบฝาสูบเองก็ปรับทรงใหม่เช่นกันนะครับเพื่อปรับเพิ่มกำลังอัดขึ้นเป็น 11.6 ต่อ1จากเดิมจะอยู่ที่ 10.5 ต่อ1นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มท่อน้ำหล่อเย็นภายในและเพิ่มขนาดหม้อกรองอากาศให้ใหญ่ขึ้นอีกด้วยจึงทำให้เจ้า Aerox 155โฉมล่าสุดถูกเคลมกำลังสูงสุดเอาไว้ที่ 15.4 แรงม้า PSที่ 8,000 รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเพิ่มกำลังสูงสุดมากกว่าเดิมอีก 0.3 PS ในช่วงรอบเครื่องยนต์เท่าเดิมส่วนแรงบิดสูงสุดเองก็ขยับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนะครับจาก 13.8 นิวตันเมตรเป็น 13.9 นิวตันเมตรแต่รอบที่สำแดงออกมาก็ถูกขยับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ 6,250 รอบต่อนาทีเป็น 6,500 รอบต่อนาทีซึ่งจากการที่เราได้ลองทดสอบตัวรถมาจริงๆเนี่ยพบว่าลักษณะการออกตัวของ Aerox 155รุ่นล่าสุดนั้นไม่ได้มีความปรู๊ดปราดเท่ากับ Aerox 155โฉมเก่าแต่จะไปเด่นในเรื่องของการไต่ความเร็วช่วงกลางถึงปลายที่มีความไหลลื่นมากกว่าซึ่งทางนี้ก็อาจจะเป็นเพราะการออกแบบชุดชามก็ได้หรือไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นซึ่งเราจะกล่าวให้ฟังในภายหลังส่วนระบบเบรกที่ให้มาเนี่ยก็จะถือว่ายังคงเดิมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเบรกด้านหน้าที่เป็นแบบจานเดี่ยวพร้อม floating mount caliper 1ลูกสูบและด้านหลังก็จะยังคงเป็นแบบดัมเบรกเช่นเดิมส่วนระบบ ABS ก็จะยังคงเป็นออปชันเฉพาะรุ่นเรียกได้ว่าแทบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นในจุดนี้ส่วนระบบกันสะเทือนหากมองโดยผิวเผินก็พบว่ามันแทบจะไม่แตกต่างเช่นกันนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะยังคงเป็นโชคอัพแบบตะเกียบคู่หัวตั้งและด้านหลังก็จะเป็นแบบโชคคู่ธรรมดาไม่ก็โชคแก๊สแบบมีซับแทงค์แยกซึ่งอันที่จริงในตัว Aerox 155รุ่นใหม่ตัวสแตนดาร์ดที่จะได้รับการติดตั้งชุดโชคคู่แบบธรรมดาทางด้านหลังทางยามาฮ่าก็ได้มีการปรับเซตค่าความแข็งของสปริงเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อให้มันรองรับการสาดโค้งความเร็วสูงได้ดียิ่งขึ้นนอกนั้นในเรื่องของช่วงยุบและค่าความหนืดของตัวโชคก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้ในส่วนของชุดล้อเองก็ยังถือว่าเหมือนเดิมทุกอย่างอีกครั้งเพราะมันก็จะยังคงใช้ชุดล้อแบบอัลลอยผสม3ก้านตัว Y ที่จะรัดด้วยยางไซส์เท่าเดิมคือด้านหน้าจะเป็นไซส์110/80/14และด้านหลัง140/70/14ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยยางไซส์นี้ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในคลาสอยู่แล้วดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าติดใจอะไรส่วนชุดเฟรมก็จะยังใช้ชื่อเหมือนกันนะครับว่าเป็นเฟรมแบบแบ็คโบนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทางยามาฮ่าได้มีการปรับเฟรมของตัว Aerox 155รุ่นใหม่ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและท่อนเหล็กที่ใช้ดามโครงตรงกลางก็ถูกปรับตำแหน่งใหม่เพื่อให้รองรับกับขนาดถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนี้ครับในเรื่องขององศาแกนคอเนี่ยก็ยังมีการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นกันโดยจะมีองศาที่ชันมากขึ้นนะครับจาก 26.5 องศาให้ขยับเข้ามาใกล้แนวดิ่งมากขึ้นเป็น 26.3 องศาแต่ในขณะเดียวกันสำหรับตัวเลขระยะเทรลก็จะถูกเพิ่มขึ้นจาก95มิลลิเมตรเป็น100มิลลิเมตรพอดีเป๊ะซึ่งการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยทำให้คาแรคเตอร์การพลิกเลี้ยวของตัวรถ Aerox 155เนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรเพราะจากเดิมที่เพื่อนๆหลายคนเคยคอมเมนต์ว่า Aerox 155มีหน้าที่ค่อนข้างไวและค่อนข้างร่อนตอนขี่ด้วยความเร็วสูงจะพลิกเลี้ยวแต่ละทีหน้ารถก็พับลงเอาดื้อจนหลายคนที่ปรับตัวไม่ทันอาจจะมีอาการใจหวิวไปบ้างซึ่งใน Aerox ตัวใหม่ล่าสุดจากที่เราได้ทดสอบมาพบว่าอาการตรงนี้หายไปนะครับหน้ารถมีความนิ่งขึ้นสามารถพลิกเลี้ยวได้สมูทเป็นอย่างมากซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันอาจจะไม่ถูกใจสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะซอกแซกรถไปมาในช่องจราจรที่ติดขัดแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆที่ชอบขี่รถด้วยความเร็วสูงหรือว่าขี่รถแบบขึ้นเขาแล้วชอบสาดโค้งด้วยความรวดเร็วรับรองว่าจะถูกใจกับฟีลลิ่งหน้ารถของตัว Aerox 155รุ่นใหม่ล่าสุดแน่นอนครับด้านมิติตัวรถในส่วนของความกว้างตัว Aerox 155รุ่นใหม่จะยังคงกว้างเท่าเดิมกับ Aerox 155รุ่นเก่าอยู่ที่700มม.ส่วนด้านยาวจะหายไปอยู่10มม.
ลิเมตรนะครับนั่นก็คือจาก 1,990 มิลิเมตรเป็น 1,980 มิลิเมตรและด้านสูงก็จะสูงขึ้นอีกถึง25มิลิเมตรจาก 1,125 มิลิเมตรในตัวโฉมเก่าเป็น 1,150 มิลิเมตรในตัวโฉมใหม่ซึ่งจากที่เราสังเกตมาเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นเพราะการปรับตำแหน่งชิ้วหน้าใหม่ให้มันสูงขึ้นนะครับและแน่นอนว่ามันจะช่วยลดลมปะทะตัวผู้ขี่ได้ดีกว่าเดิมนั่นเองส่วนระยะฐานล้อก็ยังคงเท่าเดิมครับจะอยู่ที่ 1,350 มิลิเมตรและความสูงใต้ท้องรถก็จะเตี้ยลงอีกแค่เพียงนิดเดียวครับจาก143มิลิเมตรลดลงมาเหลือ142มิลิเมตรส่วนความสูงเบาะแม้จะยังคงเท่าเดิมอยู่ที่790มิลิเมตรแต่หนังหุ้มเบาะในฝั่งของผู้ขี่เนี่ยจะถูกปรับใหม่ให้มันมีแรงเสียดทานที่มากขึ้นเพื่อที่เวลาเบรกก้นเราจะได้ไม่ถลายส่วนช่วงเบาะผู้ซ้อนเองก็มีการเพิ่มโหนกขึ้นมาเพื่อบล็อกไม่ให้ผู้ซ้อนไหลไปข้างหน้าตอนเบรกเช่นกันด้านน้ำหนักตัวของ Aerox 1.5 โฉมล่าสุดก็จะขยับขึ้นอีกเช่นกันนะครับทั้งในส่วนของรุ่นสแตนดาร์ดที่จะขยับขึ้นจาก116กิโลกรัมเป็น122กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมา6กิโลและในรุ่น ABS ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น125กิโลกรัมจาก118กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมาอีก7กิโลโดยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็แน่นอนครับว่าจะต้องมาจากความจุถังน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 4.6 ลิตรเป็น 5.5 ลิตรไม่เพียงเท่านั้นในตัว Aerox 1.5 รุ่นใหม่เนี่ยยังมีการติดตั้งชุดกล่อง CCU หรือกล่องสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อหน้าจอมาตรวัดของมันเข้ากับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ซ่อนต่างๆที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนในเรื่องของระยะทางการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการเปลี่ยนสายพานแม้แต่จะบอกว่าตอนนี้มีสายโทรเข้ามาหรือมี notification จาก Facebook IG LINE WhatsAppมันก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ซ่อนอื่นๆอีกมากมายที่บอกเลยว่าเยอะมากๆซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ในรถมอเตอร์ไซค์พิกัดนี้แม้แต่ตัว Nmax 155ที่เปิดตัวไปก่อนในบ้านเราก็ยังไม่มีออปชันนี้มาให้ด้านราคาของ Aerox 155รุ่น Standard ก็จะเพิ่มขึ้นจาก 65,400 บาทเป็น 67,500 บาทหรือก็คือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,100 บาทส่วนรุ่น ABS ก็จะเพิ่มขึ้นจาก 75,000900บาทเป็น 78,500 บาทหรือก็คือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,600 บาทส่วน Aerox 155รุ่น R version ที่จะได้รับการติดตั้งชุดจานเบรกแบบ Bevy Disc ก็จะถูกยุติรุ่นย่อยไปและโชคซับแท้งด้านหลังของมันก็จะถูกย้ายขึ้นไปอยู่กับตัว Aerox 155รุ่น ABS นั่นเองส่วนการทำ Full Review 2021 Yamaha Aerox 155ก็คาดว่าจะมีให้เพื่อนๆได้รับชมกันในเร็วนี้ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงไปกด following และกด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival ให้กับพวกเราด้วยและในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอนกับทีมงาน Moto Rival ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ